แต่เรื่องของลักเรือของกลาง3ลำน้ำมันเถื่อนนะครับเอาเป็นว่ารู้เรื่องกันมาทั้งหมดแล้วนะครับแต่เอาความคืบหน้าวันนี้ต้องฟังนะครับรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วครับหรือรองเต่านั่นเองครับท่านออกมาบอกกันนะครับว่ามีการสอบทั้งหมดแล้วครับลูกเรือนี่นะรวมทั้งนะครับเรือที่เอามาอยู่ที่สงขลาลูกเรือ8คนที่ว่านี้หลังจากที่สอบที่สงขลาเรียบร้อยก็ได้นำตัวทั้งหมดนะครับเข้ามากองปราบตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็มีการสอบตลอดครับจนทำให้เกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะนะครับนี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่เคลียร์เส้นทางตั้งแต่เคลียร์เรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากที่ว่าเรือ5ลำถูกจับนะครับเมื่อ19มีนาคมที่ผ่านมาบอกว่าเป็นตัวละครคนหนึ่งนะครับว่าชื่อในเล็กในเล็กว่าอย่างนั้นนี่นะอันนี้นะครับเป็นการเปิดเผยจากข้อมูลของใต้กงเรือครับเนี่ยนะท่านรองเต่าบอกว่านี่ครับเล็กนี่มีจริงครับอ้าวเหรอปรากฏว่าเล็กเป็นใครครับเป็นผู้จัดการของเสียโจ้เพราะฉะนั้นวันนี้พูดชัดเจนแล้วนะครับว่าผู้อยู่เบื้องหลังจริงๆคือเสียโจ้เป็นตัวใหญ่เป็นคนสั่งการนั่นเองแล้วก็มีตัวผู้จัดการรวมทั้งคนอื่นด้วยออกมาช่วยกันทำหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่นะรองเต่าบอกกันนะครับตั้งแต่19มีนาคมที่ผ่านมาที่ถูกจับได้นะครับในเล็กที่ว่านี้มีความพยายามนะครับที่จะเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธนะครับซึ่งจากการตรวจสอบคำให้การแล้วก็ทางเทคนิคเชื่อว่าเล็กนะครับมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในเรือหายครั้งนี้ทั้งหมดครับแล้วก็เป็นเจ้าของเงิน3ล้าน2แสนบาทที่นำไปประกันตัวนะครับลูกเรือทั้งหมด5ลำเมื่อก่อนนี่คุณเนียชาครับ28คนนี่นะซึ่งนะครับนายโจนี่คือซึ่งนะครับนายเล็กบอกว่าไอ้เงินนะครับ3ล้านกว่าที่ผมว่าไปนี่นะครับก็คือว่าเป็นคำสั่งของเสียโจว่าอย่างนั้นนะอีกทอดนึงนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นรองตอบบอกว่าสอบลูกเรือ8คนที่มาอยู่กรุงเทพมหานครนี่นั่งเครื่องบินมาเลยนะครับตามภาพที่ปรากฏนี่นะปรากฏว่าเป็นไงครับน่าพอใจมากครับยอมรับเลยนะครับว่าไต้กงเรือนั้นเปิดข้อมูลแบบแสงสว่างให้กับตำรวจครับทำให้เชื่อว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างสรุปแล้วนะครับท่านบอกว่าตำรวจพอใจในความคืบหน้าของคดีว่ามีความชัดเจนอะไรมากขึ้นไต้กงนี่ถือว่าเป็นพยานสำคัญปากเอกด้วยครับยอมรับนะครับว่าคดีลักเรือของกลางจำนวน3ลำที่ว่านี้เป็นการตบหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างแรงครับอันนี้ต้องย้ำขีดเส้นใต้นะครับตำรวจพูดเองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องช่วยกันอยู่คุณในชาเนี่ยนะช่วยยังไงตำรวจดีๆนะครับก็ช่วยแต่ตำรวจที่ไม่ดีก็เยอะนะครับเพราะว่าท่านว่าเองนี่นะดังนั้นครับเราต้องดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอ้าวตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ผ่านมานะครับรองเต่าบอกว่าพวกคนก่อนหน้านี้เหรอมีความสุขสบายอยู่กินกันบนกองเงินกองทองไม่ว่ากันครับที่แล้วมานี่นะแต่ต่อไปนี้ครับถึงเวลาแล้วครับที่กรรมจะสนองพวกคุณต้องยอมรับสภาพให้ได้นะนะครับตำรวจว่ากันเองนี่นะผมไม่ได้ว่าเองนะต้องพูดตรงไปตรงมานะครับเป็นข้อมูลจากตำรวจครับท่านบอกว่าจากการสอบปากคำใต้กง3ลำนะครับถือว่าเราได้ความเชื่อมโยงกับคดีแรกตั้งแต่19มีนาคมที่คดีหายนะครับเป็นอย่างไรบ้างนี่นะจนขณะนี้นะครับต้องนำมาสู่เรื่องของการช่วยเหลือทางด้านคดีความแนวอัยการนะครับมาดำเนินการด้วยนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้เกิดคดีนั้นเกิดความรอบคอบเพราะอะไรครับทำไมต้องอัยการเหรอรองเต่าก็บอกนะครับว่าพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมันถือว่าเป็นแดนสนธยาคุณเดชาถ้าเป็นแดนสนธยาไปปั๊บนะครับนี่นะทำไงครับท่านบอกว่าพอตำรวจนะครับอยู่บนบกก็ทำงานไม่พอกันอยู่แล้วไปอยู่ในน่านน้ำสากลอย่างนี้ครับโอ้นะครับมันไม่พอแล้วประเภทที่บอกว่าน่านน้ำที่บอกว่ามันเขตจำเพาะกันที่ว่านี้แดนสนธยาที่ว่านี้นะครับมันก็ตรวจสอบก็ไม่ได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่นี่แหละครับตำรวจนี่แหละครับเป็นคนที่บอกว่านี่นะ อยู่ในขบวนการนะครับก็คือว่าไปรับเงินหาผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นมันเป็นผลประโยชน์มากมายนะครับก็จะต้องมีการดำเนินการท่านบอกนะครับว่าพื้นที่ตรงที่ว่านี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ทางทะเลทับซ้อน
จะต้องเอาอัยการครับเนื่องจากว่าอัยการนะครับจะต้องมีการนี่นะตรวจสอบนะครับเรื่องของระหว่างประเทศด้วยคำน้องหมายสามโม